สวัสดีครับเสียยกเสียปอขันหนาขึ้นมาได้ไหมนี่คือทีมงานเสกสกินออริโอไอ้หนุ่มไปไฟได้หนูมาแล้วลองสิลกขนหนูบัดนี่แหละครับไปตำรวจเกี่ยวกับอะไรกระสีนั่งยู่นั่งกินกับหาอยู่หากินไปตามสภาพดูนั่งกินดอกไปตำรวจเกี่ยวว่าต้องขี่ขันไล่ว่าต้องเคยลกเกี่ยวป่ะล่ะเสียยกบ่เคยลกครับบ่เคยลกมีแต่พอยายไส้ลกใครพอยายไส้ก็พอยายบัดปีนี้ผู้เฒ่าไปนํามีแต่วัยรุ่นกับวัยรุ่นเฮ็ดเอาแล้วบัดกินข้าวก็ลาบงัวแล้วลกหนูไว้สักอย่างเหลือประมาณจักไรเก็บทกบ่แน่ใจครับเหลือตัวแก่สั่งบ่ครับย่างเดียวครับย่างเดียวผู้นี้ขนย่างเดียวครับซอยเท้ายกบ่ล่ะป้อมีเท้าเท้าตู้บ่นี่แหละครับการเก็บเกี่ยวไก่สิแล้วก็จะค่อยได้พักนี่ครับนี่นี่ออกซวยๆก็ได้หาเก็บงานคือลกขนหนูไม่ทะย่านอยากย่างก็ย่างอยากอ้อมก็อ้อมลาบหนูได้บ่ยกลาบหนูบ่ครับลาบได้บ่หนูลาบได้บ่ครับบ่เคยลาบหนูกับลาบเครื่องอันอื่นๆนั่นล่ะเดี๋ยวลูกสิเฮ็ดทูกินดอกนี่ครับนั้นพอดีนี่คันห้อนโพดไม่ได้หดเพิ่นว่าลวกการลวกลกอันเนี้ยคันมันน้ําพอดีผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นหูจัดนี่มันก็เกี่ยงคอนร้อนจังซี่เบิ่งรูปเจ้าของยัง YouTube เจ้าของบ่ล่ะก้อยเด็กมื้อนั้นคือตู้สู้อยู่โอ้พยาบาลไปสตาร์ทรถถาทีมงานแล้วบัดนี่ครับอาหารอีสานบ้านเฮาอันนี้มีหนูมันบ่หนูเดือนเนี่ยคือบ่มันเออคือว่าคันนาฝนมันก็สิบ่มันแต่ว่าคันนาเกี่ยวเขานี่มันก็ได้มันขึ้นนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าทุกชนิดแต่มันมีฤดูของมันนะครับเนี่ยจังนกกดจังเสียนกกดเนี่ยย่ำนาดำหน้าเขาอันนี้อย่าไปกินนะครับมันว่ามันน่ากินแต่ว่าคันนาแรงกินในนกกดมันดิมันสิแซ่บสัตว์ปรับยังประเภทของธรรมชาติที่เกิดมาในบ้านเฮานี่มันผู้ปัญญาไทยบ้านนี่พี่น้องผู้เฒ่าคนกับผ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับแบบเดิมๆแต่สมัยทุกมื้อนี่ก็พัฒนาขึ้นมาหลายอยู่ต้องเสียยกขึ้นเป็นตะบ่เป็นตะแล้วแต่ฮะบ่เคยของเสียปอครับตลอดอย่างเดียวมันมาแล้วเฒ่าปอดอกเฮ็ดไปเฒ่าปอเฮ็ดแล้วก็สิเฮ็ดอีกนี่คืออาหารป่าบ้านเฮานะครับขันหนาวะพี่ยกปูดเออยิ้มๆเนี่ยพระพัทธิลาเกี่ยวเขาลานี่ยิ้มเลยเอ้าขอบคุณครับ